กราฟของสมการ 18x เท่ากับลบ 36 นักเรียนทำตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะเหมือนกับตัวอย่างที่1และที่2นะคะก็คือเขียนก่อนเลยว่า a b c เป็นอะไรดูจากรูปสมการครูขึ้นให้ก็ได้ตอนนี้สมการมันยังไม่อยู่ในรูปของเท่ากับ0ใช่ไหมคะเราก็จัดก่อนได้อะไรคะ18 x บวกอันนี้เป็นลบใช่ไหมคะก็เอามาเป็นบวก36เท่ากับ0ดีมากได้ a หรือยัง a เท่าไรคะ a เท่ากับ18 b เท่ากับ b เท่ากับ0และ c เท่ากับ36นะคะเขียนด้วยลายมืออันงดงามงดแล้วซึ่งความงามห้องปลายทางด้วยนะคะครูขึ้นให้ไว้แค่นี้เราก็ทำตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะ x เท่ากับลบ c ส่วน a จากนั้นแทนเสร็จแล้วหามาว่า x เท่ากับเท่าไรเสร็จแล้วเราก็สรุปว่าจากสมการข้างต้นไม่ว่า y จะเป็นเท่าใด x จะเท่ากับจุดๆๆใส่ไปนะคะสร้างตารางเสร็จแล้วเขียนคู่อันดับและเขียนกราฟสัก5นาทีนะห้องปลายทางด้วยนะคะนักเรียนทำเลยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันมาดูเฉลยกันนะขออนุญาตลบตรงนี้นะคะน่าจะเสร็จแล้วเนาะทีนี้จากรูป x เท่ากับลบ c ส่วน a จัดรูปใหม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะก็จะได้ x เท่ากับลบ36ส่วน18ตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้เท่าไหร่คะ2ได้ลบ2ถูกต้องไหมคะเราก็สามารถเอาไปสรุปได้ว่าอันนี้ครูไปเร็วนะคะเฉลยนะคะเราก็จะได้ตารางเป็นไม่ว่า x จะเป็นจำนวนใดขออภัยไม่ว่า y จะเป็นจำนวนใดก็แล้วแต่ x จะเท่ากับลบ2เสมอถ้าครูทำตารางนี้ก็จะได้คู่อันดับลบ2ลบ1ลบ2 0ลบ2 1และลบ2 2นะคะอันนี้แค่ตรวจสอบห้องปลายทางน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็ทำถูกต้องด้วยนะคะเพราะ2ตัวอย่างที่ให้ไปค่อนข้างละเอียดนะสร้างกราฟให้เรียบร้อยนะคะได้ตรงกับครูไหมตรงดีมากนะคะเราก็จะได้ลักษณะของกราฟที่ขนานกับแกน y นะคะอีกนิดหนึ่งอันนี้ตรงไหนถ้านักเรียนวาดกราฟไม่ทันนักเรียนก็กลับไปสร้างเองนะคะหรือถ้าใครทำถูกแล้วก็ติ๊กถูกเล็กๆลงไปได้เลยนะคะเล็กๆค่ะก่อนหมดเวลาสรุปนิดนึงค่ะนักเรียนถ้านักเรียนวาดกราฟไม่ทันเว้นที่ไว้นะคะจากตัวอย่างที่เราเห็นในข้างต้นการพิจารณาว่ากราฟขนานกับแกนใดนั้นให้เราสังเกตจากตัวแปรที่โจทย์กำหนดให้จะได้ว่าถ้าเราพบเพียงตัวแปร y กราฟจะขนานกับ x แต่ถ้าพบเพียงตัวแปร x กราฟจะขนานกับแกน y ถ้าเราทำข้อสอบที่เป็นช้อยหรือเป็นตัวเลือกอะค่ะนักเรียนก็ดูแค่รูปแบบของสมการว่าเราเห็นตัวแปรอะไรเราก็ตอบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งวาดกราฟแทนตัวแปรลงคู่อันดับไม่ต้องแต่เราดูรูปสมการเฉยๆนะคะจากตัวอย่างที่ครูให้ไปทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยรวมถึงกราฟที่ขนานกับแกน x ด้วยก่อนหน้านะคะทำให้เราพบว่าถ้าเราเจอสมการที่เราเห็นแต่ตัวแปร y เช่น y เท่ากับ 2y เท่ากับอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่เจอ x เลยนะคะนั่นแสดงว่ามันขนานกับ x และเช่นเดียวกันถ้าเราพบเพียงตัวแปร xนั่นแสดงว่ามันขนานกับแกน y นะคะจดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นข้อสรุปสั้นๆหรือนักเรียนจะจดแค่สั้นๆเอาแค่พอเราเข้าใจก็ได้นะการพิจารณารูปสมการนะคะถ้าพบ y แสดงว่าขนาน x ถ้าพบ x แสดงว่าขนาน y ถ้าพบตัวแปร y แสดงว่าขนานกับแกน x ถ้าพบตัวแปร x แสดงว่าขนานกับแกน y ไปสรุปให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนึงไม่ต้องจดนะคะห้องปลายทางด้วยแต่นักเรียนดูแล้วตอบครูจากที่ครูบอกว่าพบ y แสดงว่าขนาน x พบ x แสดงว่าขนาน y ดูนะคะพิจารณาดูสิคะ 2y ลบ6เท่ากับ0แสดงว่าขนานกับแกน x ถูกต้อง 6y บวก12เท่ากับ0ขนานกับแกน x 9x บวก27เท่ากับ0ขนานกับแกน y 6y เท่ากับ24ขนานกับแกน x 7x ลบ14เท่ากับ0ขนานกับแกน y และ18x เท่ากับลบ36ขนานกับแกน y ห้องปลายทางดูด้วยนะคะถ้าพบ y แสดงว่าขนาน x ถ้าพบ x แสดงว่าขนาน y แค่นี้เองนะคะเวลาเอาไปสอบจำแค่นี้แล้วเอาไปตอบได้เลยนอกจากว่าข้อไหนที่ครูให้เราแสดงวิธีทำนะคะ
แต่ถ้าเป็นช้อยก็เลือกตอบได้เลยนะกลับไปทบทวนนะคะทั้งเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นการ เขียนคู่อันดับจตุภาค1 2 3 4อ่านทวนนะคะแล้วก็ลักษณะของกราฟที่ตัดแกน x แกน y และวันนี้กราฟที่ขนาด x ขนาด y ด้วยฝากกลับไปทบทวนนะคะและวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์อย่าลืมเรามีนัดส่งสมุดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ